สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TRG วันนี้ก็อยู่กับโซฟายเตอร์นะครับผมเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นสอนสกิล PVP นะบิวก็ตามนี้เลยผมจะสอนท่าน้ำแข็งก่อนคอมโบนี้เรียกว่า Lightning Punch หรือมาสายฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งโซฟายเตอร์เป็นท่าน้ำแข็งไม่ใช่หรอมันก็คืออย่างนั้นนะแต่ซึ่งท่าน้ำแข็งของ Lightning Punch เนี่ยในของเกาหลีเนี่ยมันก็มีสอนอยู่ซึ่งผมจะไม่เอาตามเกาหลีนะผมจะเอาตามของผมเองผมคิดว่ามันน่าจะได้ดาเมจสูงกว่าบิวก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดกดไม่ทันก็พอดดูได้อยู่ที่นาคุกทารันนะครับผมที่ปกติที่ประจำ มันไม่ค่อยมีคนไงแถวนี้มันเขาไปอยู่มูชินกันหมดเวลาจะซ้อมแถวนี้ก็บางคนก็ไม่รู้ว่ามันมีหุ่นซ้อมแถวนี้แถวคุกทารันนะตรงไซเว่ยมับนี่อยู่ตรงนี้วาร์ปมานี่แล้วก็วิ่งมานี่โอเค Lightning Punch นะครับผมก็คือการใช้บล็อกแบบที่2แล้วต่อด้วยการงัดจากปุ่ม4งัดอันนี้นะครับผมเรามาดูกันนี่ครับผมคือ Lightning Punch จะทำได้2แบบอย่างที่เห็นโอเคแล้วมาดูคอมโบต่อไปคอมโบต่อไปเรียกว่าแอร์คอมโบนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่2ขั้นมันคือมีขั้นที่1แบบนี้งัดขึ้นไปเอสเอสออกมาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาลงมาสตันต่อสตันเสร็จแล้วก็งัดขึ้นใหม่ซ้ายขวาซ้ายขวาเอามันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกแล้วมันตายเร็วไปนะเปลี่ยนอาวุธแบบเมื่อกี้เลยจะเป็นแอร์คอมโบนะเป็นแบบ2ชุดแล้วมาดูชุดใหญ่กันเลยของท่าน้ำแข็งผมจะเรียกมันว่าคอมโบพายุคลั่งนะครับผมสำหรับคอมโบนี้ตอนนี้ย้ายมาลานฝึกแล้วเมื่อกี้มันตายก่อนมันทนไม่ไหวอันนี้มันไม่ตายอยู่แล้วแน่นอนชัวร์ปั๊บแล้วครับผมเราจะต้องดูสถานะสตันนะครับผมที่อยู่บริเวณใต้เลือดของศัตรูต้องมองตรงนั้นเป็นหลักเพื่อจะได้ต่อคอมโบได้ถูกนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับท่าน้ำแข็งเนาะมันก็คือคอมโบที่ต้องรู้นะก็จะมีแอร์คอมโบที่เป็นการงัดนะครับผมของท่าน้ำแข็งซึ่งจำเป็นมากครับผมก็มาเป็นท่าดินบ้างเนาะขั้นพื้นฐานก็คือการ animation cancel นะครับผมสำหรับคนที่จะเล่นท่าดินนะสำหรับโซฟายมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือซ้ายขวากับขวา F นะครับผมมันจะเป็นการแคนเซิลการแคนเซิลก็คือทำให้ท่าทางที่ออกไปนะครับผมมันน้อยลงแต่ว่าดาเมจมันยังเท่าเดิมนะครับผมก็คือโดนแคนเซิลท่านั่นเองแต่ว่าดาเมจก็ยังเข้าอยู่นะครับผมในจังหวะแรกก็คือก่อนที่เลข1นะครับผมไม่ใช่1สิเป็นเมาส์ซ้ายจะเปลี่ยนเป็นแบบที่2นะครับผมให้กดคลิกขวาสวนกลับไปอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมดาเมจมันจะขึ้น2ครั้งเนี่ยทั้งที่มันต่อยไปครั้งเดียวแต่ดาเมจมันขึ้น2อันเนี่ย
อันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือการขวา F ในจังหวะที่ F เนี่ยกำลังม้วนมาถึงตรงกลางนะครับผมเป็นการนับคูลดาวน์ถึงตรงกลางเป็นการไล่นั่นแหละขวาลุกคอกลางผิดก็ช้าไปนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ในขณะการไล่มันถึงตรงกลางนะครับผมมันจะวนมาตรงกลางก็ให้กดที่ขวาสวนกลับไปเลยก็จะประมาณนี้อ้าวปชีวุฒหายประโถว่าจะใช้อันติครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็การใช้ก็สลับกันก็คือต่อยซ้ายเพื่อโฟกัสนะครับผมแล้วก็ขวา F ขวา F ขวา F รัวๆนะมานี้มันจะทำให้ต่อยได้เร็วขึ้นนะครับผมและปัจฉีนาวุธก็จะขึ้นด้วยแน่นอนมันขึ้นอยู่แล้วจากผม F แบบนี้ F ที่เป็นสีเขียวมันขึ้นอยู่แล้วนะครับปัจฉีนาวุธนี่แล้วทำไมมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้ช่างมันนะครับผมแล้วสกิลต่อไปที่มันแปลกจากท่าน้ำแข็งก็คือท่าดูดนะครับผมท่าของน้ำแข็งนั่นเองก็จะประมาณนี้มันเป็นการล็อกขาศัตรูนะครับผมแล้วคอมโบชุดใหญ่ของโซไฟท่าดินเนี่ยมันจะแตกต่างจากท่าน้ำแข็งตรงที่ว่าเราต้องกด V หลังจากที่หมัดมังกรเราหมดนะครับผมถ้าเป็นท่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะกดหมัดมังกรเสร็จแล้วก็กดพายุหิมะเลยนะครับซึ่งท่าดินมันไม่ใช่อย่างนั้นไงถ้าเกิดว่าเราไปกด V นะครับผมซึ่งเป็นหัดละชั้นเนี่ยในขณะที่หมัดมังกรกำลังไล่อยู่เราจะเสียเวลานะครับผมระยะเวลาของมันซึ่งหมัดมังกรเนี่ยจะอยู่ประมาณ6วินะครับผม5ถึง6วิโดยประมาณหลังจากที่มันอัปเดตมาแล้วก็นั่นแหละดีขึ้น นะครับผมวิธีการใช้นะครับผมเป็นคอมโบชุดใหญ่ของธาตุไม่ใช่น้ำแข็งสิธาตุดินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราหายสตันแล้วก็สตันต่อในจังหวะที่หายเนี่ยขับตาชันใส่เลยเอเดตออกมาวางเสร็จล้มยิงทะลุขึ้นสตันเสร็จเยอะงัดเลยนะประมาณนี้